าคุณผู้ชมมาสำรวจสถานการณ์ของสื่อออนไลน์กันหน่อยนะคะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ทั้งในบ้านเราแล้วก็ในระดับโลกด้วยที่ถ้าพูดถึงในอาชีพนี้เนี่ยสายงานก็จะเกี่ยวข้องกับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์ทั้งหมดนี้เราเรียกว่า KOL หรือว่า Key Opinion Leader นะคะมาถึงตอนนี้จะได้เห็นถึงเทรนด์การเติบโตค่ะหลายคนเริ่มต้นอาชีพทำเล่นๆทำสนุกๆแต่มาถึงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นอีกต่อไปแล้วนะคุณผู้ชมกลายมาเป็นธุรกิจที่เติบโตแรงและรายได้ดีทีเดียววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลสถิติกันนะคะเม็ดเงินโฆษณาที่หลั่งไหลเข้ามาสำหรับสื่อประเภทนี้ KOL มาแรงขนาดไหนค่ะอุตสาหกรรมสื่อออนไลน์ปีหน้านี้คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องนะคะเห็นได้จากธุรกิจผลิตคอนเทนต์ออนไลน์เป็นธุรกิจดาวรุ่งประจำปี2567ตามผลสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยอยู่อันดับที่1แล้วก็ตีคู่มากับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซเลยละค่ะซึ่งธุรกิจผลิตคอนเทนต์ก็จะครอบคลุมไปถึงยูทูบเบอร์การรีวิวสินค้าและก็อินฟลูเอนเซอร์นะคะโดยมีปัจจัยสนับสนุนหลายประเด็นด้วยกันปัจจัยแรกก็คือพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมดิจิทัลของคนในปัจจุบันที่มีการรับรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นและแนวโน้มให้เกิดความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าและก็บริการถัดมาก็คือการเติบโตของสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ค่ะโดยมีผู้ประกอบการหันมาพัฒนาและก็ส่งเสริมแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการให้บริการผู้บริโภคที่มีความต้องการหลากหลายมากขึ้นอีกทั้งผู้คนก็ยังหันมาใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นด้วยนะคะส่งผลให้มีการเติบโตต่อเนื่องทีเดียวโดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทั้ง YouTube TikTok นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์ค่ะนอกจากนี้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจไม่ได้อยู่ในระดับสูงด้วยนะคุณผู้ชมและสุดท้ายมาจากเทรนด์การทำคอนเทนต์ที่ส่งผลให้เกิดคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่านักสร้างคอนเทนต์ที่ผลิตเนื้อหาและก็ช่วยธุรกิจในการนำเสนอสินค้าและบริการรวมไปถึงโน้มน้าวใจผู้บริโภคด้วยค่ะอย่างไรก็ตามไม่ได้มีแค่ข้อดีนะแต่ว่าธุรกิจนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันค่ะปัจจัยเสี่ยงแรกเนี่ยก็อาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องมีสิ่งใหม่ๆมาคอยอัปเดตอยู่เสมอนะคะเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้คนและเพื่อให้เป็นที่รู้จักและมีผู้ติดตามมากขึ้นถัดมาก็คือเมื่อเกิดความผิดพลาดบนโลกออนไลน์ธุรกิจอาจจะถึงขั้นต้องปิดกิจการได้เลยนะคะธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาใหม่ๆและต้องมีความโดดเด่นเฉพาะทางและปัจจัยเสี่ยงสุดท้ายเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบนี่แหละค่ะที่ถ้าพูดถึงในแวดวงธุรกิจนี้ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนนะคะหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของธุรกิจนี้นะว่ากำลังเติบโตและน่าจับตามองคืออะไรรู้ไหมคะนั่นคือการที่บริษัทไทยบรอดคาสติ้งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Workpoint Entertainment ถ้าจำกันได้เข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทโคตรคูค่ะในสัดส่วน49%คิดเป็นวงเงินนะกว่า216ล้านบาทก็คือของคุณโอ๊ตปาโมทนี่แหละนะซึ่ง Workpoint เนี่ยตอนนั้นรายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าโคตรคูเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตแล้วก็มีการออกอากาศรายการในช่องออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆเป็นหลักก็การเข้าลงทุนมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจในรายการต่างๆในช่องทางออนไลน์ค่ะและก็เพื่อความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจรวมถึงสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันของทั้งสองฝ่ายด้วยดังนั้นเข้าไปดูผลประกอบการย้อนหลังของบริษัทโคตรคูกันหน่อยนะที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัททำรายได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีตัวเลขกำไรเติบโตต่อเนื่องปี2563ค่ะโคตรคูมีรายได้กว่า37ล้านกำไรกว่า2ล้านบาทนะคะ64รายได้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น80กว่าล้านบาทนะคะกำไรกว่า6ล้านบาทค่ะแล้วก็ปีที่แล้ว2565มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น112ล้านบาทกว่านะกำไรกว่า18ล้านกว่าเลยนะก่อนหน้านี้บริษัท SLM Corporation จำกัดมหาชนก็ยังได้เช่าสิทธินะในการเป็นผู้ผลิตแล้วก็พัฒนารายการที่เผยแพร่ทางออนไลน์และบริหารจัดการควบคุมดูแลสื่อทั้งในช่องของ YouTube เอง Facebook Instagram TikTok นะนำเสนอคลิปวิดีโอผ่านช่องทางดังกล่าวภายใต้ชื่อคือ Good Day Official หรือจะเป็นเสือร้องไห้เกษมสำราญและก็ Bad Official นะเนี่ยโดยเฉพาะยูทูบเบอร์เนี่ยหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งก็มีหลายรายการทางออนไลน์ที่รู้จักกันเช่นล้างตู้เย็นนอนบ้านเพื่อนถ้าโลกนี้ไม่มี GPS พ
GPS 7 วิแล้วก็เกษตรสำราญเป็นต้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ